ทนายกฤษดางนุชจรัสได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวท็อปนิวนะล่าสุดมุ่งทะลุวังเสียชีวิตแล้วนะฮะในเวลา 11:22 น.ทนายกฤษดางนุชจรัสหรือว่าทนายดาบทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวท็อปนิวเมื่อสักครู่นะครับอาการของนางสาวเนติพรหรือว่าบุ้งนะฮะกลุ่มทะลุวังนะล่าสุดนั้นเนี่ยบุ้งทะลุวังเสียชีวิตแล้วนะฮะในเวลา 11:22 น.ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะอันนี้คือเขาให้สัมภาษณ์เรานะครับใช่ครับคุณกฤษดางนุชจรัสนะครับคือท่านก็เป็นทนายเราเป็นทนายความนะแล้วก็ดูแลคดีให้กับบุ้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ข่าวจากแหล่งข่าวเขาต้องเรียกว่าระดับใกล้ชิดเลยว่าบุ้งเสียชีวิตแล้วยืนยันจากเขานะครับครับยืนยันจากทนายกฤษดางนะฮะเดี๋ยวเพิ่มเติมอย่างไรก็เดี๋ยวจะมีการรายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่กำลังเป็นประเด็นร้อนกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของกรณีหนังสือลาออกของคุณกฤษดานะจีนะวีระวิจารณะนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งส่งถึงคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวันที่8 พฤษภาคม 2567เนื้อความในจดหมายบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็มีแนวคิดในการทำงานที่แตกต่างกันรวมทั้งการไม่ให้เกียรติต่อกันในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมก็เลยบอกว่าเห็นว่าคงไม่สามารถร่วมงานกันได้นะครับก็เลยขอลาออกนะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนกันขึ้นมาโดยเฉพาะเนี่ยนะครับทางด้านในส่วนของคุณพายุเนื่องจำนงสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ทวิตข้อความผ่านทางแพลตฟอร์ม X เนี่ยครับบอกว่าจดหมายลาออกของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะในมุมมองส่วนตัวจากที่ได้อ่านจดหมายลาออกแล้วเนี่ยก็เห็นเนี่ยครับว่าก็ได้ทำความเข้าใจต่อเหตุผลที่ท่านได้ให้ข้อมูลกับทางด้านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่ามีแนวคิดต่างกันในการทำงานก็บอกว่าไม่ได้ระบุด้วยว่าด้านใดนะไม่ว่าจะเป็นเชิงภาคนโยบายเชิงภาคปฏิบัติแต่เชื่อว่าผู้มีประสบการณ์การทำงานบริหารมาระดับคุณกฤษดาน่าจะเคยทำงานภายใต้ผู้บังคับบัญชาที่มีความเห็นต่างกันในทั้งสองด้านที่ได้กล่าวมานี้เป็นเรื่องปกติจึงไม่น่าจะเป็นเหตุที่ต้องทำให้ลาออกแล้วก็บอกว่าการระบุเหตุผลบอกว่าการไม่ให้เกียรติต่อกันในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมจุดนี้ตัวเองเนี่ยก็สงสัยนะสงสัยเพราะว่าเอ๊ะยังไม่ได้ทำงานร่วมกันเลยแล้วตรงไหนที่ไม่ให้เกียรติแล้วก็ย้อนกลับไปที่คุณกฤษดาว่าคุณกฤษดานั่นแหละไม่ให้เกียรตินายกรัฐมนตรีไม่ให้เกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ไม่ให้เกียรติในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติที่เอาคุณมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวไปเจอกับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหวัชิระก็เลยถามว่าเห็นเรื่องของจดหมายการลาออกของกฤษดาหรือยังของคุณกฤษดาหรือยังแล้วก็ถามเลยว่าวิธีการทำงานเป็นอย่างไรคือคุณพิชัยก็บอกว่าก็เข้าใจนะแต่ว่าวิธีการทำงานของเจ้าตัวหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยมีเหตุแล้วก็มีผลแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ได้ถามย้ำว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกับคุณกฤษดาบ้างหรือยังนะคะคุณพิชัยบอกว่าคือเรื่องนี้มันไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ว่าสิ่งที่เขียนในจดหมายการลาออกนั้นเนี่ยเหตุและผลเป็นอย่างไรบ้างส่วนเรื่องหลังจากนี้ไปเนี่ยการทำงานหลังจากนี้ไปภายใต้การทำงานของคุณพิชัยก็คงจะเป็นการพูดคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติขณะที่คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ขอออกความเห็นเรื่องของจดหมายการลาออกของคุณกฤษดาแล้วก็มองว่าต้องให้เกียรติเจ้าตัวต้องไปถามเจ้าตัวเองตัวเองก็ไม่สามารถที่จะชี้แจงแทนได้ด้วยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ